นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกลวีกลูมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมนะคะกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel ค่ะจะดีแค่ไหนนะคะถ้าเกิดตัวเราเองสามารถดูแลสุขภาพได้แบบเฉพาะที่เป็นของเราเองค่ะและที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลต่อไปด้วยค่ะเราสามารถดูแลตัวเองแบบ delivery ได้นะคะกับทาง VitaBoost นั่นเองค่ะรายละเอียดของตัว VitaBoost เขาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทำไมต้องใช้วิตามินในการรักษาด้วยจะมีผลดีอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้านะคะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรื่องเล่าของการใช้หนี้ทุนการศึกษานะครับหลายคนบอกว่าจบการศึกษามาเนี่ยก็มาพร้อมกับหนี้ก้อนโตจากทุนกยศ.นะครับแล้วก็พบว่าตัวเองมีรายได้ไม่เยอะมากนักนะครับไหนต้องใช้หนี้ด้วยต้องใช้จ่ายส่วนตัวด้วยก็เลยไม่ใช้หนี้กันนะครับทำให้เกิดปัญหากับกยศ.มากนะครับเรามาดูเรื่องเล่าจากการใช้หนี้ทุนการศึกษาของในต่างประเทศกันนะครับในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันครับนักศึกษาจบใหม่หลายคนก็จะมีหนี้การศึกษาจบออกมานะครับเรื่องของสุเนตทามูลลิปฮารานะครับเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจโรงเรียนกฎหมายนะครับหรือว่า law school นะครับซึ่งคือคณะนิติศาสตร์พูดง่ายๆนะครับเธอจบมาพร้อมกับหนี้การศึกษาก้อนใหญ่นะครับประมาณ 200,000 เหรียญนะครับเป็นเงินไทยประมาณ7ล้านบาทนะครับฟังดูแล้วก็แบบโอ้โหเป็นเงินก้อนใหญ่มากนะครับเธอคิดว่ามันก็ไม่ซีเรียสนี่ก็เป็นเรื่องปกติของคนอายุประมาณ20กว่าถึง30ก็ต้องมีหนี้อยู่แล้วล่ะนะครับค่อยๆใช้ไปเดี๋ยวก็หมดแต่นะครับเธอก็บอกว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปเพราะว่าเธอมีแฟนนะครับแฟนหนุ่มเธอชื่อไมเคิลโมฮานนะครับไมเคิลโมฮานบอกว่าฉันอยากแต่งงานกับเธอนะฉันอยากจะสร้างครอบครัวเธอมีบ้านด้วยกันมีลูกด้วยกันแต่เธอมีหนี้ขนาดนี้มันไม่ไหวนะฉันอยากจะเริ่มที่ศูนย์ไม่อยากเริ่มต้นที่ติดลบนะครับทั้งสองคนก็ทะเลาะกันนะครับหลังจากที่ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พูดคุยว่าจะทำยังไงดีที่จะรีบปลดหนี้นี้ให้หมดนะครับโดยตั้งเป้าจะปลดให้หมดภายใน2ปีนะครับหลังจากที่มีการตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มวางแผนครับว่าจะทำยังไงเนาะไอ้นี่ตั้ง 200,000 เหรียญนะครับให้หมดภายใน2ปีเนี่ยเขาบอกโอเคกันเริ่มจากการหาที่อยู่ใหม่นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เมืองใหญ่เพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ย้ายอยู่เมืองเล็กหน่อยนะครับทำให้มีค่าครองชีพที่ลดลงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาทำอะไรอีกครับเขาก็จัดทำงบประมาณนะครับโดยการที่พยายามจำกัดค่าใช้จ่ายนะครับให้ใช้จ่ายไม่เกิน 25% ของรายได้ซึ่งแน่นอนครับการที่จำกัดรายจ่ายขนาดนั้นทำให้มีการประหยัดมากๆนะครับประหยัดยังไงครับคิดทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินนะครับมีทางไหนที่จะต้องซื้อของเนี่ยต้องซื้อของที่ถูกกว่าเดิมมีไหมนะครับหรือว่า1ไม่ดื่มสตาร์บัคนะครับสตาร์บัคเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับไม่ดูเคเบิลทีวีนะครับไม่ทานข้าวนอกบ้านนะครับตัดผมเนี่ยยังต้องใช้นักเรียนช่างตัดผมเพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับพอทำไประยะหนึ่งก็ค่อยๆขยับตัวค่าใช้จ่ายจาก 25% เป็น 30% นะครับทำให้บัดเจ็ตเนี่ยค่อนข้างสบายขึ้นนะครับแล้วเลือกนะครับที่จะทำงานที่ได้รายได้เยอะก่อนนะครับเพราะว่าจากการเป็นนิติกรเนี่ยครับมีรายได้ดีนะครับในตำแหน่งในประเทศอเมริกานะครับงานที่เขาอยากทำจริงเนี่ยเขาไม่อยากทำเป็นนิติกรหรอกครับเพราะงานเอกชนงานหนักนะครับเขาอยากทำเป็นทนายอาสานะครับแต่ในทนายอาสาเนี่ยเป็นงานที่รักแต่ว่างานที่รักไม่สามารถจะใช้นี่ให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลือกทำงานที่ได้เยอะนะครับแล้วก็ทำงานหนักมากนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยทำงานถึง80ชั่วโมงซึ่งคนปกติทำงานแค่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับแต่เขาเลือกที่ทำงานหนักถึง80ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับนอกจากนี้เขาเป็นนักต่อรองนะครับไม่ว่าจะซื้อสินค้าชิ้นใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องต่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็รวมทั้งการขอขึ้นเงินเดือนด้วยนะครับผลเป็นไงครับเขาทั้งสองนะครับสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมดภายใน26เดือนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็แต่งงานกันนะครับแล้วก็วางแผนจะซื้อบ้านด้วยเงินสดในอีก3ปีข้างหน้าเห็นไหมครับข้อคิดนะครับจากเรื่องนี้เราได้อะไรบ้างครับ1ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจจะปลดหนี้นะครับเราจะปลดหนี้ได้แน่ๆนะครับอันที่2ครับวินัยทางการเงินที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการทำงบประมาณนะครับการประหยัดนะครับการหารายได้นะครับหารายได้ที่มากขึ้นนะครับการทำงานที่มากขึ้นนะครับและสุดท้ายครับความรักครับช่วยสร้างกำลังใจนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งสองทำเรื่องสำเร็จเรากลับดูตัวเรานะครับเรามีเป้าหมายที่ใช้หนี้เราอย่างถ้าเรามีเป้าหมายใช้หนี้ให้หมดนะครับเราผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับ